นักเรียนคะผลไม้เปรี้ยวๆอย่างมะม่วงเนี่ยเวลาทานก็ต้องจิ้มพริกกับเกลือใช่ไหมคะถึงจะอร่อยแต่นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าเกลือที่เราเอามาใช้กันอยู่ทุกวันนี้มาจากไหนและมีวิธีการทำอย่างไรถูกต้องแล้วค่ะวันนี้ครูจะพานักเรียนไปศึกษาการทำเกลือสมุทรกันที่จังหวัดเพชรบุรีกับสมุทรสงครามนะคะซึ่งเป็นแหล่งทำนาเกลือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราจะออกเดินทางจากสสวทค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะจากสสวทเราจะไปตามทางด่วนสายบางโคลพระราม2นะคะข้ามสะพานพระราม9หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานขึงค่ะเราเดินทางไปตามถนนพระราม2ผ่านจังหวัดสมุทรสาครไปจังหวัดสมุทรสงครามและจะไปจังหวัดเพชรบุรีค่ะพอเข้าสู่เขตจังหวัดสมุทรสงครามนะคะจากบนถนนพระราม2เราจะเห็นนาเกลือที่กว้างใหญ่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของถนนเลยนะคะที่นักเรียนมองเห็นไกลอยู่ลิบๆนั้นก็คือกังหันลมค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนาเกลือวันนี้เราจะไปศึกษานาเกลือกันที่จังหวัดสมุทรสงครามกันก่อนจากนั้นจึงไปต่อที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะทั้ง2จังหวัดนี้มีวิธีการทำนาเกลือที่คล้ายคลึงกันนะคะแต่จะมีการเรียกชื่ออุปกรณ์แล้วก็เรียกชื่อนาที่แตกต่างกันเท่านั้นเองเราไปศึกษากันเลยนะคะ